อย่ากโกรธผมเลยนะโอ้โหล่าสุดโคเซ่เอนริเกอดีตแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลครับยอมรับว่าจะให้เลือกว่าใครอยากได้ใครเนี่ยผมบอกให้ว่าโดมินิกคาเวิร์ตเลวินของเอเวอร์ตันเก่งกว่าดาวิดนุนเยสนะครับโอ้โหนั่นเลยครับอย่ากโกรธผมเลยนุนเยสครับชำไปแล้ว4ประตูกับ3แอสซิสต์จาก10เกมให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้แต่ยิงไม่ได้เลยตลอด3นัดหลังสุดรวมทุกรายการขนาดเดียวกันชางคาเวิร์ตเลวินนะครับซัดไป3ลูกจาก6นัดด้วยนะครับทั้งคู่มีลุ้นลงสนามช่วยให้ต้นสังกัดในศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์นัดแรกของฤดูกาลโดยลิเวอร์พูลจะเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับแม้เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่เอนริเก้เชื่อว่าคาเวิร์ตเลวินเป็นกองหน้าที่อันตรายกว่านะครับมาฟังสิ่งที่เอนริเก้ได้พูดกับกรอสวอนอสปอร์ตหน่อยเขาบอกว่าแน่นอนว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคงไม่ชอบแน่ถ้าได้ยินสิ่งนี้จากผมไปแต่เมื่อทั้งดาวิดนุนเยสแล้วก็โดมินิกคาเวิร์ตเลวินฟิตสมบูรณ์ผมคงเลือกคาเวิร์ตเลวินดูเหมือนหลายคนจะลืมไปแล้วว่าคาเวิร์ตเลวินเก่งแค่ไหนตอนฟิตเต็มถังเลวินเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ผมเห็นเมื่อดาวิดนุนเยสอยู่ในทีมระดับโลกทีมใดก็ได้แต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงให้กับทีมส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าคาเวิร์ตเลวินทำให้ตัวเองฟิตอยู่เสมอผมเชื่อจริงๆว่าเขาจะสามารถเป็นนักเตะหมายเลข9ของทีมระดับโลกได้นั่นคือระดับที่ผมเห็นจากเขาแม้แต่ตอนที่ดาวิดนุนเยสทำประตูมากมายให้ลิเวอร์พูลผมก็ยังกังขาเขาในฐานะนักเตะภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปผมชอบเขานะและคิดว่าเขาจะทำได้ดีกับทีมอื่นๆมากมายที่เล่นฟุตบอลโต้กลับเขาโดดเด่นในเรื่องนี้แต่สำหรับทีมที่เพรสซิ่งหนักมากเหมือนลิเวอร์พูลผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่โคเซ่เอนริเกอดีตแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลมายอมรับว่าจะให้เลือกใครคนนึงเนี่ยผมขอเลือกโดมินิกคาเวิร์ตเลวินของเอเวอร์ตันมากกว่าชาว่าฟิตสมบูรณ์เต็มถังจะดีกว่าดาวิดนุนเยสจะเป็นกองหน้าหมายเลข9ขนาดแท้อีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กับสิ่งที่โคเซ่เอนริเกได้สัมภาษณ์ก็จัดมาให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับโอ้โอ้โอ้